กายสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขนอยู่กับเบาติงใส่สมบูรณ์วันนี้เบาติงสิพามาเลาะสมเบิงบรรยากาศงามแรงสิพาขี่รถไปว่างน้ำเขียวพี่น้องเป็นบรรยากาศว่างน้ำเขียวเนาะขี่รถลินพี่น้องเลยวันนี้ก็เป็นมือวันที่เศร้าเนาะเศร้ามังกร2024ปลูกผักพี่น้องเลยเปลืองนี่ข้างนี้มีหวานผักใหม่เพื่อนผักเมืองหนาวโอ้พี่น้องโอ้ข้างนี้ปลูกผักพี่น้องเลยปลูกผักปลูกผักงามเลยลงไปทางไหนเนาะเบิ่งเดี๋ยวจอดเบิ่งก่อนบรรยากาศระหว่างข้างทางพี่น้องชาวบ้านเพิ่นปลูกผักปลูกมะทั่วเนาะปะเดี๋ยวเขาขี่ขึ้นไปเทิงหมดแล้วมาแล้วหมดแล้วเขาจะกลับมาเนาะมันสีข้ามแน่เลยพี่น้องยานตะเวนตกดินใส่สมบูรณ์แดนหนาวมื้อนี้ครับรถจักรเด้อพี่น้องบ่ได้ออกแล่นคือแต่ก่อนล่ะเป็นการมาอัปเดตบรรยากาศเมืองอนุวงศ์ให้ทุกท่านได้เบิ่งบรรยากาศล่าสุดเนาะในเดือนธันวาพี่น้องเอ้ยแม่นในเดือนมังกร2024พี่น้องปัจจุบันนี้ใส่สมบูรณ์เป็นจังได๋พี่น้องแต่เด้ขี่มาแท่งนี้แห้งหนาวโอ้ยสงสัยสิเป็นหาดอาหารพี่น้องเลยผู้คนยังเดี๋ยวฝนคือหลายเต็มจัดงานบ่โอ้ยโอ้หูข่อยคือโตพี่แถวพี่น้องโตนอวดเลยคั่วแถวนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยย่ำแพงตรงนี้เดี๋ยวเฮ็ดขี่รถเด่นเนาะตั้งมื้อนี้ก็ตั้งใจอยากมาเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดีๆเลยจังว่าสิบ่ได้มาเที่ยวแข่งที่สมบูรณ์เนาะปกติก็ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งก็ซ้ำสำเร็จมาดิมาเที่ยว
ก็เดินก็ต้องขอขอบใจนำพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อที่ติดตามรับชมที่ปะติงเนาะที่ว่าปะติงที่ว่ามักในการที่ว่าปะติงเฮ็ดคลิปใส่สมบูรณ์นี่นะเนาะก็มีคนที่ว่าถือใจอยู่เนาะโดยที่ว่าเพิ่นก็อยู่ต่างประเทศนะติดตามเราส้มขีบบอติงอยู่เนาะกะขอบขอบใจหลายเด้อที่สนับสนุนในการเบิ่งคลิปเนาะเขาเสียดอีหยังเนาะบอลตะกี้มันเป็นไฮหน้าได้ทั้งหมดเป็นเสียดพงแฮมบ่หรือเสียดหยังพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแบบธรรมศาสตร์ก็เริ่มแบบบุกลุกเข้ามาแล้วพี่น้องเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างเนาะตะกี้แถวเขตนี้บ่มีเฮือนคนเลยทั้งเบื้องทําเจ้าหนวงนี่แห้งเป็นป่าฮกเลยตะกี้นะโอ้ธรรมศาสตร์แบบงามเลยนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีคนเข้ามาใส่อยู่แถวนี้หลายแล้วเอาไปเบิ่งว่างน้ำเขียวพี่น้องว่างน้ำเขียวในปัจจุบันนี่สิเป็นจังได๋เนาะดอกนะคริสต์มาสนี่ยังบ่ทันได้เหี่ยวเด้อยังแดงอยู่พี่น้องทางขึ้นภูเบี่ยปัจจุบันนี้เพิ่นบ่ให้ขึ้นแล้วพี่น้องแต่ว่าบอติงไปถ่ายหูแบบจุดชมวิวบอลภูเบี่ยนะเข้าบ่อยขึ้นเลยเด้อเนื่องจากว่าคนยังบ่ทันอนุญาตให้ขึ้นไปเทื่อนะมีแต่อนุญาตให้แต่เจ้าของสวนที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังอยู่นะก็ให้ขึ้นไปได้แต่คือให้เฮาเจ้าข่อยนะเพิ่นยังบ่อนุญาตให้ขึ้นพี่น้องเนื่องจากว่ายังเป็นเขตป่าสงวนเนาะยังเป็นเขตห้วงห้ามบ่ให้คนขึ้นไปอยู่พี่น้องก็โซฟี่ที่ว่าบอติงขึ้นไปแล้วเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เบิ่งงามเลยขึ้นไปจุดสูงโอ้บอติงยังประทับใจเลยมันเป็นแบบป่าใหม่ที่อุดมสมบูรณ์หลายของเมืองลาวป่าใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือเขตนี้แหละของประเทศลาวใช้สมบูรณ์อัปเดตคว้าใหม่พี่น้องเอ้ยยังเห็นเป็นคว้าใหม่อยู่แต่ว่าดีกว่าเก่าแหละสักหน่อยกาแฟอีกนี่สร้างทุกปีเลยนะนี่แต่ว่าก็โชคดีพี่น้องโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งอันน่ะสถานที่วันนี้ตอนนั้นเขาเจ้าปลูกเขาใส่นะงามเลยเดี๋ยวนี้เขาเกี่ยวเขาออกแล้วพี่น้องก็บ่อยากงามบ่ได้เนาะจะงามสวงยามดำหน้าพี่น้องจะเขาปลูกอีหยังอยู่ลุมพี่น้องเป่าไม้เฮาคุณได้สิเถิงมื้อนะมีรถล้อพี่น้องเฮาเบิ่งนี่
เลยพี่น้องเนี่ยล่างออกเมืองลองแจ้งเนาะช่วงนี้ว่างน้ำเคี้ยวกับพ่นกับเริ่มบ่อยากอันนี้ปันไหนแล้วนะมันบ่ค่อยมีน้ำเนาะส่วงย่ำฝนพุ่นเหมาะสมโอ้แต่ว่าปะติงขี่รถมาเนี่ยหนาวเลยเนี่ยนุ่งสงขาสั่นเลยพี่น้องมาสิไปแลนด์มาสิไปลินกีฬาใส่ว่าขี่รถสิแห้งหนาวโอ้ยพี่กายเนาะแถวเขตนี่เขาแถวจูโอ้ป่าทางไงโอ้ว่าพี่นี่เช็คสิได้จูหรือบ่ขี่รถขึ้นมาท่านนี่เปลืองน้ำมันขนาดนี้เป็นระยะทางที่ไกลอยู่แต่ว่าเปลืองน้ำมันหลายมันขึ้นผู้เที่ยวนี้มีดอกไข่ทำเลยพี่น้องพี่ถึงดอกไข่ดอกสีชมพูนะสีบัวเดี๋ยวขี่รถเลาะเหลี่ยมเบิ่งบางทีได้เห็นต้นข่ายเป็นต้นข่ายปลาเกิดตามธรรมชาติโอ้ยทางลงบ้างน้ำเคี้ยวพี่น้องเลยปัจจุบันได้เนาะกินหัวกันอยู่บ่พี่น้องเลยบ้างน้ำเคี้ยวก็ได้มะนาวแต่นอหนุ่มสูงขายาวมากกะดิดิ่งก็คึดจะได้พี่น้องเอ้ยมือกินเจียงหันบ่ได้มาเนาะเขาเจ้ามาจัดงานอยู่นี่แหละสาวหมกก็หลายบ่ได้ทายโหน้องผู้สาวหมกกับจนเขาเจ้ากินเจียงแล้วจังมาใส่สมบูรณ์ตลอดนะแต่ละบีนบ่เคยอยู่ย่ำเขาเจ้ากินเจียงจักเทื่อเป็นประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าหมกหอดแล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดจอดถึงแล้วว่างน้ำเคี้ยวเขายังคือเก่าอยู่บ่เรือจังไรมีการเปลี่ยนแปลงจังไรแน่นอว่างน้ำเคี้ยวหอดแล้วหอดแล้วโอ้ก็มีน้ำอยู่เลยมีน้ำไหลอยู่พี่น้องเอาเนี่ยเอามาประดับประดาใส่หมดแล้วว่างน้ำเคี้ยวอันนี้เขาเห็ดคักเว้ยไอเดียกันปนซาเนี่ยบอกเด้อพี่น้องจุดชมวิวเนาะจุดถ่ายรูปนี่มานั่งจึ๊กถ่ายรูปปุ๊บงามเลยว่าน้ำเคี้ยวตอนนี้น้ำบ่หลายพี่น้องน้ำบ่หลายโบ้อันนั้นเพิ่นเฮ็ดอันนั้นเนาะเพิ่นเอาน่ะนะเอาหินมากันไว้พี่น้องมากันไว้นะเห็นเห็นมีน้ำนะไปเดี๋ยวจะลองหย่างลงดูหย่างลงทางนี้ได้บ่หมื่นบ่จักโอ้ยมัน
บรรยากาศยามแรกกับบ่มีคนแน่พี่น้องมีแต่เจ้าของห่านก็เจ้าอยู่นะปกติวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเขาเจ้ามักมากินข้าวเอาปลามาปิ้งพี่น้องโอ้ยครับยุบโอ้ยย่ามฝนนี่ก็น้ำเต็มหมดเลยนี่แถวนี้ก็ย่างไปบ่ได้ละน้ำลดหมดแต่ว่าย่ามแหละเขาสามารถลงมาไต่ขี้หินนี่ได้ว่างน้ำเกี่ยวยังสวยงามคือเก่าพี่น้องยังสวยงามคือเก่าตัวขามเนาะขัดแทะมันมีป่าทำได้เนี่ยมีกระปูนะมีปลากระปูปิดตูบนั่งได้พี่น้อง1 2 3 4ปีประมาณ9กว่าตูบพุ่นนับไปเบิ่งน่ะนําอีกเนาะนั่งฟรีพี่น้องนั่งฟรีคือว่าสั่งของกินเครื่องดื่มยังอยู่นี่ได้ฟรีเนาะหามเอามาจากบ่อนอื่นถามมาบ่อนอื่นเท่ากับเก็บค่าเสียบริการครับเดี๋ยวเขากินของอย่างคือมาได้ขึ้นเขาเอาเต่ามากแล้วก็เอาปลากระปีโอ้ยพี่น้องเลยบรรยากาศนี่สุดยอดบอกเลยว่าลำเกียวในปัจจุบันพี่น้องไปตั้งมาตั้งมาท่ายให้เบิ่งได้หมดนี่นะมาอัปเดตให้เบิ่งเผื่อหลายคนว่าอยากมาเที่ยวนะอยากเห็นสภาพตอนนี้เป็นจังได๋แน่เมื่อนี้เพิ่นก็จัดวางใส่เนาะพูดยาวไปหอดพุ่นเลยแต่ว่าก็แถวนี้มองนี่เขาจะบ่อยากนั่งบ่ได้ดอกเนาะนอกจากคนหลายแท้ๆเนาะจังนั่งส่วนหลายเขามักมานั่งบ่นี้มันได้วิวพี่น้องมายาวเฮาย่างเลาะเบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้จะเต้นตูบใหญ่เลยนี่นั่งได้หลายคนเลยมันมีอยู่20กว่าตัวเนาะตามเฮาเบิ่งตามลำดับนี่นะตัวนี้ตูบที่20ถือว่ายังคงสวยงามของพระธรรมศาสตร์อยู่พี่น้องโอ้บ่ติ่งขึ้นบ่นกอีหลีแท้ๆกระตุนพี่น้องเอ้ยตุ๊กตาโอ้หมองนี่ก็คักนี่ฮะมานั่งสบายๆชิวๆเลยมันนี่ก็สิเป็นห่านพี่น้องห่านคือเก่าขายของกินเครื่องดื่มอย่างนี้เนาะก็รู้สึกว่ามีความแบบมันคงหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะบอนอันนี้ก็ได้บอนคัวนี่ก็ได้แต่ก่อนมันเป็นคัวไม้ไผ่2ลำมาต่อกันไต่เอาพี่น้องเดียวนี่ก็เฮ็ดเป็นสะพานเล็กเฮ็ดเป็นสะพานเล็กพี่น้องทาสีเขียวใส่เนาะงามงามแล้วก็มันคงอีกพี่น้องเทปูนใส่อีกบ่นี่โอ้แม่นดิช่วงนึงหั่นน้ำมันไหลลงมาแต่ผู้เบียนะพี่น้องฝนตกแห้งท่วมเลยบ่อน้ำเกลือท่วมท่วมหมดกลัวเลยเขาเจ้าอยู่ในเฮือนก็จนเก็บเครื่องเก็บของไปพี่น้องยานแบบมันขึ้นสูงหลายแหละมันสิท่วมหมดเฮือนนะแต่ว่าอันตรายปีนี้น้ำฝนตกแห้งเนาะแต่ก่อนมองนี่ฮะตอนที่ว่าเขาเจ้ายังบ่ทันได้เฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอยู่บ่ติงพากันมาเก็บผักยังแหละแถวนี้แล้วก็มานั่งหลินแถวนี้เนาะแถวนี้เป็นบ่อนั่งหลินได้นี่นั่งตามโงนหินเอาปลามาปิเนาะตะกี้บ่ได้เป็นขึ้นจังซี่พี่น้อง
ถ้าผู้ใดอ่ะบ่เชื่อเนาะลองไปย้อนคลิปก่อนคลิปเกี่ยวกับว่าคลิปทําอิฐของบ่ติ่งแล้วเนาะบ่ติ่งมากับทีมงานเนาะมากับหมู่ถือว่าบ่อนี้ยังเป็นแบบป่าเป็นป่าใหม่เป็นไฮเป็นสวนเขาเจ้าเพิ่นเป็นกะงามคักบรรยากาศตอนนั้นคือว่าคักดีบัดนี้เพิ่นก็มาพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีกระต๊อบให้นั่งนี่ก็คักไปอีกแบบเนาะคักบ่พี่น้องคักบ่อันนี้คือวังน้ำเขียวในปัจจุบันเนาะเยอะโอ้แต่ว่ามานั่งบนนี้ด้วยคักมานั่งบนนี้คักพี่น้องนี่ตูบนี่ธรรมศาสตร์ดีอีหลีว้าวงามบ่พี่น้องงามบ่ติดใจเลยได้นี่อู้น้ำนี่บ่นี่เลิกได้นี่อาบน้ำได้เสื้อได้นี่เดี๋ยวเฮายังไปรถพุ่นแหละพี่น้องเกี่ยวส้มเกี่ยวขึ้นไปเทิงคือเก่าเนาะคำมืดแหละพี่น้องเลยอู้โชคดีลีมื้อนี้เห็นดอกไข่พี่น้องนี่แหละที่ว่าบ่ติ่งอยากพาทุกคนมาเบิ่งถือว่าเป็นดอกของแท้แล้วแหละตัวนี้น่ะเขามาปลูกพี่น้องนี่เห็นบ่สีบัวบ้านแต่ต้นเดียวบ้านแต่ต้นเดียวพี่น้องโอ้งามเลยดอกซากุระก็สิเป็นแบบเดียวกันกับดอกซากุระเนาะพี่น้องต่างแต่ว่ามันบ่เป็นสีบัวลายคือแบบอยู่ญี่ปุ่นนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยในกล่องเห็นบ่เป็นสีบัวบ่แต่ว่าในอันนี้ที่ว่าบ่ติ่งเบิ่งนี่เป็นสีบัวงามเลยงามเดี๋ยวบ่ติ่งสิถ่ายภาพให้เบิ่งงามเลยสีบัวพี่น้องว้าวคักโอเคพี่น้องสุดท้ายนี่ก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมเด้อเป็นกำลังใจให้บ่ติ่งในการสร้างคลิปเนาะขอบอกขอบใจหลายพี่น้องที่มักคลิปแบบนี้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยอยากให้บ่ติ่งเฮ็ดคลิปไปไทยยังแน่อยู่แค่ซีสมบูรณ์ก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อพี่น้องบ่ติงก็จะไปนําอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะไปทําคลิปให้เบิ่งเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี